สวัสดีค่ะโอแก้วมณีนภัทรนันท์การมณีนะคะปัจจุบันนี้โออยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะคะอยู่มาเลเซียก็10 กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มีอาชีพเป็นแม่บ้านอาชีพแม่บ้านนี่เป็นอาชีพที่น่าเบื่อจริงๆนะคะต้องยอมรับตรงนี้โอก็เลยมองหาอะไรทํานะคะแต่ว่าจะให้ไปเปิดร้านอาหารหรือเปิดร้านนวดเหมือนที่คนไทยในต่างประเทศนิยมทํากันตรงนั้นโอก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ทุนเยอะหรือจะให้ไปหาทํางานนอกบ้านอย่างเงี้ยสามีก็ไม่ยอมให้ไปทํานะคะตรงนี้ก็เลยคิดไปได้เลยนะคะก็เลยเห็นใน Facebook ในอะไรหลายๆอย่างนะคะใน Instagram Twitter พวกเนี้ยนะคะเขาขายของออนไลน์กันก็เลยอยากจะถามอยากจะขายบ้างนะคะแต่ว่าการขายของมันก็ไม่ต่างกับการเปิดร้านอาหารนี่แหละค่ะถ้าเราหยุดขายรายได้เราก็หยุดนะคะมันเป็นรายได้แบบ Active Income ซึ่งโอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายคนคงจะไม่รู้จักรายได้แบบ Active Income แล้วก็ Passive Income นะคะว่ามันคืออะไรโอจะอธิบายง่ายๆให้ฟังนะคะรายได้แบบ Active Income ก็คือรายได้ที่เราลงแรงทำนะคะแล้วก็ลงมือทำนะคะถ้าเราหยุดทำรายได้เราก็หยุดไปด้วยเหมือนกับพนักงานประจำร้านขายอาหารเล็กๆหรือไม่ก็ร้านขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยถ้าเราหยุดรายได้เราก็หยุดนะคะตรงนี้ก็คือ active income ยกตัวอย่างคล้ายๆกับจิ้งจกนะคะเวลามันหิวมันก็ออกไปหากินนะคะมันกินอิ่มแล้วมันก็กลับบ้านนะแต่ว่าถ้ามีวันไหนที่มันไม่สบายอย่างเงี้ยมันไม่สามารถออกไปหาอาหารได้มันก็จะตายนะคะเหมือนกับรายได้แบบ active income เหมือนกันนะคะรายได้อีกอันนึงก็คือรายได้แบบpassive income นะคะตรงนี้คือรายได้ที่โอชอบมากจริงๆรับโอก็อยากได้ด้วยตรงนี้นะคะก็เป็นอะไรอ่ะคล้ายๆกับเราซื้อบ้านซื้อคอนโดให้คนเช่านะคะแล้วก็เก็บค่าเช่าเนี่ยตลอดชีวิตเราเลยแล้วก็มีให้เรากินระยะยาวเลยแต่เป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียวนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างคล้ายๆกับแมงมุมนะคะแมงมุมเนี่ยมันจะสร้างใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะดักจับอาหารไว้กินตอนที่มันไม่สามารถออกไปหาอาหารได้ในเวลาที่มันป่วยอย่างเงี้ยค่ะแมงมุมมันฉลาดนะคะรายได้แบบ passive income ก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าการที่จะมีรายได้แบบ passive income เนี่ยลงทุนซื้อบ้านซื้อคอนโดให้คนเช่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เยอะมากนะคะตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่มีทุนทำแบบนี้ก็ได้นะคะแต่มีอาชีพนึงนะคะที่โอแนะนำก็คืองานเครือข่ายนะคะอันนี้เป็นงานที่ลงทุนน้อยนะคะแต่สามารถทำให้เรามีรายได้แบบ passive income ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป้าหมายของโอในงานนี้ก็คือเนี่ยค่ะรายได้แบบ passive income นี่โออยากได้มากเพราะว่าถ้าเราหยุดทำแล้วรายได้เราไม่หยุดนะคะตรงนี้เรามีให้กินใช้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายที่โอเลือกทำตอนนี้ก็คือบริษัทของ Mphilis นะคะ Mphilis มีสินค้าแค่5 ตัวแล้วก็ทำง่ายแล้วก็ตรงเป้าเป๊ะเลยก็คือทำได้ที่บ้านที่ไหนก็ได้นะคะตรงนี้แหละที่โอชอบนะคะโอสามารถมีเวลาดูแลลูกดูแลครอบครัวของโอได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือ Mphilis เนี่ยมีสินค้าแค่5 ตัวนะคะหลังคลิปนี้โอจะโชว์สินค้าให้ดูว่าเป็นสินค้าที่ขายง่ายจริงๆนะคะเป็นที่ต้องการของคนบริโภคของผู้บริโภคทั่วไปนะคะแล้วก็เป้าหมายของโอก็คือรายได้แบบ passive income หรือไม่ก็เดือนละ1 ล้านนะคะจะได้พาครอบครัวกลับไปอยู่ที่ประเทศไทยนะคะหลังจบคลิปนี้จะมีรายการสินค้าขึ้นมาโชว์นะคะสวัสดีค่ะ